ที่นี่คือเรือเป็ดนะครับอยู่ที่วัดป่าพิมลมังคลารามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษนะครับทางด้านโน้นก็จะเป็นสะพานแขวนนะครับซึ่งข้ามไปฝั่งหนองหินนะครับตรงนี้ก็เป็นลำสาขาของห้วยสำราญนะครับปัจจุบันนี้ที่วัดป่าพิมลมังคลารามก็มีเป็ดให้ปั่นนะครับนี่มีให้ปั่นเรือนะครับคนละ20 บาทนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ